อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนแฮกเกอร์กลายเป็นวิญญาณอาฆาตขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองและในวันนี้ผมก็ได้กลายเป็นวิญญาณอาฆาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือผมเนี่ยโดนฆาตกรรมเมื่อคืนนะครับคือผมไม่รู้ว่าใครนะคือผมนอนอยู่แล้วมันจะมีอยู่3คนน่ะที่เอามีดมาแทงผมอ่ะผมนอนอยู่กับบนเตียงเว้ยมันมีอยู่3คนมาเอามีดมาลุมแทงผมเว้ยคนแรกเหรอน่าจะหน่อยนะครับหน้าน้ำลายเยิ้มๆคนที่2หน้าเหมือนสตีฟแต่ไม่น่าจะใช่สตีฟคนที่3มีหนวดสีขาวแล้วก็ตาสีขาวนะโอเคนี่ก็คือศพของผมเองซึ่งยังไม่มีใครทราบเรื่องนี้เลยนะครับยังไม่มีคนมาเก็บศพนั่นเองคือผมได้กลายเป็นวิญญาณไปแล้วผมก็จะไปล้างแค้นกันในวันนี้แหละโอเคผมจะเริ่มผมคิดว่า3คนนี้เนี่ยมันต้องเป็นคนใกล้ตัวเว้ยเพราะว่าหน้ามันคุ้นมากอะหน้า3คนนี้มันคุ้นมากๆอะอย่างที่ผมบอกไปครับคนแรกหน้าน้ำลายเยิ้มคนที่2หน้าเหมือนสตีฟคนที่3มีหนวดสีขาวตาสีขาวนะฮะโอเค ผมคิดว่าเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่เหมาะสมเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับว่าฟ้าฝนมันเป็นใจครับฝนตกหนักฟ้าผ่าคือมันดูแบบมืดๆนะครับมันดูดาร์กๆนะผมว่ามันถ้าเราล้างแค้นเวลาเนี้ยน่าจะเหมาะนะฮะโอเคนั่นแหละคิดว่าน่าจะเหมาะไม่รู้ว่าพวกมันอยู่บ้านกันหมดหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยโอเคโอ้โหดูครับโอ้โหแล้วเหมือนกำลังจะมืดด้วยนะเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะได้ขนาดนี้เนี่ยบรรยากาศมันช่างเหมาะกับการฆาตกรรมซะเหลือเกินโอเคโอ้ป่ะดีกว่าโอ้โหมืดแล้วเว้ยเฮ้ยฝนตกหนักขนาดนี้โอ้ฟิลแม่งได้ว่ะโอเคไปบ้านคนกากกันเลยดีกว่าเริ่มจากคนกากเพราะมันกากสุดไงโอเคโอ้คนกากยืนอยู่ชั้น2ตรงระเบียงพอดีเลยแน่นอนครับเขาไม่เห็นผมแน่ๆเพราะว่าผมเป็นวิญญาณนะฮะเขาไม่เห็นผมแน่ๆครับโอเคเราจะใช้อะไรฆ่ามันดีใช้มีดละกันเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะมันใช้มีดแทงผมไม่ยั้งเลยเว้ยคอมแบทไนฟ์อ่ะเอ็นชาร์ต4ชาร์ปเนส4แล้วก็น้ำยาสเตรนอยู่ไหนวะน้ำยาโอเคเอาไปขั้น2ไปเลยเอาให้มันตายเร็วที่สุดนะครับโอเคนี่ครับเจอตัวแล้วคนกากโอ้โหมันตีเข้าทีละ5-6เองเหรอวะเนี่ยคนกากตัวจริงหรือเปล่าวะทำไมมันถึกอย่างนี้ไม่รู้อ่ะผมก็จะแทงมันจนกว่ามันจะตายอ่ะดูมันครับมันยังไม่ตายอีกโอ้โหนี่แค่คนกากนะถ้าเป็นคนเทพกับพระเจ้ามันจะขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหนักสุดนะครับเข้าทีละ 2-3 ดาเมจเกินไปถึกเกินไปแล้วฮัลโหลเอาไงดีวะโอ้โหดาเมจตั้ง9แล้วมีสเตน2อีกมันควรจะขึ้น10ดาเมจสิเว้ยไม่เป็นไรไหนๆมันก็จะตายละโอเคตายละคนกาก
ทีนี้ก็เหลืออีก2คนแล้วนะฮะก็เหลือคนเทพกับพระเจ้าโอเคเราจะไปไหนต่อดีวะเนี่ยไปพักก่อนแล้วกันเอาไว้มีแรงเนี่ยค่อยมาฆ่ามันต่อนะคือผมเป็นวิญญาณไงโอ้ลืมเลยใช่มันต้องระเบิดบ้านด้วยนั่นแหละครับมันคือการล้างแค้นมันต้องระเบิดบ้านไปด้วยระเบิดทำไมเหรอก็ไม่ให้มันมีที่สิงสถิตไงมันตายไปมันเป็นวิญญาณใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องมีบ้านสิงสถิตอีกต่อไปนะฮะไม่ต้องมีบ้านสิงสถิตนั่นแหละสิงสถิตไปกินลิ้นพันโอเคครับเหลืออีก2คนแล้วโอเคอีก2คนนะจะจำเอาไว้เดี๋ยวไปพักก่อนไม่ไหวแล้วขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับผมแฮกเกอร์คนเดิมและในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบเรื่องเกี่ยวกับการตายของผมนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครมาเก็บศพเลยเพราะฉะนั้นในเวลานี้แหละมันเป็นโอกาสที่จะทำให้ผมเนี่ยล้างแค้นได้นะฮะโอเคเหมือนจะเช้าแล้วแต่เวลาเช้าเนี่ยผมก็ไม่สนหรอกนะคือแรงอาฆาตผมมันเยอะเกินกว่าที่แสงพระอาทิตย์จะทำอะไรผมได้โอเคผมขึ้นมาชั้น2แล้วแล้วก็เจอกับโปรโอเคเอาอะไรฆ่ามันดีวะเอาดาบที่มันแบบว่าดาเมจหนักๆไปเลยอะไม่เอาอันนี้มันเป็นดาบจากนอกโลกเอาเป็นอะไรดีวะดาบไม่ใช่แอโร่เอ้ยหรือจะดาบลัคกี้บ็อกดีดาบลัคกี้บ็อกก็ไม่เท่าไหร่นะมันไม่ใช่ลัคกี้บ็อก OP ดาเมจก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไอ้เอาธนูยิงมาดิเอ้าเอ้าทำไมยิงไม่ได้อ่ะเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ไปเลยไปเลยโอเควู้โหเอาดาบนี้ดีกว่าโอ้ตีเข้าทีละ6เองเหรอดาบเท่าไหร่น่ะ30ดาเมจตีเข้าแค่6เองเหรอไอ้บ้า9ใช่ไหมโอเคงั้นผมคิดว่ามันต้องมีสเตรนท์เข้ามาช่วยแล้วแหละอย่างเงี้ยโอ้โหดาบ30ดาเมจตีเข้า9ดาเมจมันไม่ใช่เฮโร่อะไรเฮโร่อะไรฮะเฮโร่อะไรมึงฆ่ากูเมื่อคืนมึงฆ่ากูเมื่อคืนมาเฮโร่อะไรฮะโอ้โหเกินไปโอ้โหเข้าทีละ3 5 3 4 4โอ้โหมันอยู่แค่นี้โอ้โหอะไรมันจะถึงขนาดนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจหรอกที่ว่ามันเป็นฆาตกรนะฆาตกรมันก็ต้องแข็งแรงว่องไวโอ้โหแล้วดูเดี๋ยวมันถึงมากแล้วใครจะสู้มันได้มันเนี่ยฮะฟันโอ้โห6ดาเมจ4ดาเมจน้อยไปเอ้ยติดคีย์ดิมันต้องติดคีย์อย่างงี้เว้ย17ดาเมจมันต้องเข้าอย่างงี้สิเอ้ย16ดาเมจก็เยอะอยู่นะก็เข้าเยอะอยู่เหมือนกันเอาเดเอาเดเอาเดโอ้โหเมื่อยตายเลยครับอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรมันจะถึงขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยมันควรตายตั้งแต่ดาบที่2กันนะเพราะว่าดาบมันใหญ่มากและตัวมันก็ไม่ได้มีชุดเกราะอะไรแต่ทำไมมันถึกจังเลยอีกทีเดียวนั้นเรียบร้อยและแน่นอนว่าเมื่อเจ้าของบ้านตายไปแล้วเขาก็ต้องกลายเป็นวิญญาณสิงสถิตในบ้านแห่งนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้มันมีที่อยู่ผมจะเอาระเบิดแมสซีฟ TNT มาบึ้มบ้านแม่งเลยถามว่าทำไมถึงเลือกระเบิดชิ้นนี้ก็เพราะว่ามันเป็นระเบิดที่เวลาจุดแล้วมันไม่แหลกนั่นเองนะคือมันระเบิดเหมือน TNT ธรรมดาเลยแหละมันไม่แหลกมันไม่อะไรมันไม่ค้างนะครับดูเป็นไงอีกไม่กี่อึดใจครับคุณก็จะเห็นบ้านหลังนี้กลายเป็นหลุมอวกาศไปแล้วดูสิเห็นไหมเหลือแต่บล็อกเพชรโง่ๆเห็นไหมไงสุดยอดไปเลยเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปเช็คที่บ้านก่อนดีว่ามีคนมาเอาศพไปยังไม่มีคนเอาศพไปอีกใช่ไหมได้โอเคไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสที่จะล้างแค้นพระเจ้าอยู่พระเจ้าโอเคเหลือคนสุดท้ายแล้วนะ
มีอยู่คนเดียวเลยในตอนนี้นั่นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะน่าจะเป็นเหยื่อไม่ใช่เหยื่อสิอย่าเรียกว่าเหยื่อเราอะเป็นเหยื่อมันเว้ยเออไม่สิตอนเนี้ยมันอะคือเหยื่อแต่เมื่อสองสามวันก่อนอะเราเป็นเหยื่อมันฆ่าเราใช่ไหมทีเนี้ยเราจะฆ่ามันบ้างโอเคเวลากลางคืนพอดีเลยเดี๋ยวจะหาอะไรที่มันฆ่าได้ง่ายบ้างวะเนี่ยเอาเป็นอะไรดีโอ้โหอาวุธก็มีเยอะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะทรมานมันแล้วกันเอาเฟรมทาวเวอร์เนี่ยยิงตอดมันเรื่อยๆไม่ได้เอาให้ถึงกับตายในทีเดียวแบบให้มันเล่นกับไฟอ่ะเออให้ไฟมันเผาร่างกายมันไปเรื่อยๆเป็นการทรมานก่อนตายโอเคโอ้มันเดินมาต้อนรับเลยเว้ยมันรู้อ่ะไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหคาตานะเพชรตี1ดาเมจไม่เอาเอาเป็นอะไรดีวะลัคกี้ซอแล้วกันโอ้โหไม่ได้ใช้นานเลยเออถึงลัคกี้ซอจะมีดาเมจที่ไม่แรงมากแต่ความสามารถของดาบเล่มนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเมื่อเราตีจะมีโอกาสติดเอฟเฟคนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างในรูปแบบการสุ่มจะสังเกตว่าตีแล้วมีลูกธนูมหาศาลพุ่งมาหรือติดไฟหรือลอยได้หรือมี TNT ดูโอ้โหแม่งเป็นการทำลายบ้านมาในตัวด้วยเนี่ยเออเผาให้ยับเออโอ้มีไข่ไก่ด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหดีเลยจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อไข่ไก่แล้วเนี่ยใช้ลัคกี้ซอสสังหารเหยื่อก็มีไข่ไก่นับล้านออกมาแล้วสุดยอดไปเลยเผาเป็นการทรมานนะครับโอ้โหไฟฟ้าผ่าด้วยเว้ยเฮ้ยเออโอ้ยลอยถึงกับลอยกันเลยทีเดียวเออโอ้โหลอยดูครับดูมันลอยฮะอ๋อไม่ลอยเหรอโอ้เกลียดไอ้ควันดำนี่วะอะไรจะสู้กับแฮกเกอร์อ่ะนี่ใครนี่คือวิญญาณอาฆาตเข้าใจป่ะเมื่อฉันตายแล้วฉันก็จะมีพลังเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไงโอ้โหมันปิวเลยเว้ยเฮ้ยดาบเล่มนี้ขนาดพระเจ้ายังปิวเลยคิดดูดิเผาแม่งเลยอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวมันก็จะตายแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอาจริงไม่ต้องไปตีก็ได้เนี่ยเพราะว่าไฟมันก็ทำดาเมจหนึ่งอยู่แล้วแล้วดาบเล่มนี้แม่งก็ทำดาเมจหนึ่งเหมือนกันโอ้โหไม่รู้อะไรไหนก็ตีแล้วตีให้มันติดเอฟเฟกต์ระเบิดมาแล้วบึ้มโอ้ยังไม่ตายเว้ยมันตายยากจริงไอ้พระเจ้าเนี่ยโหติดพิษติดไฟเออลูกธนูไปกินไม่ตายอีกเว้ยเฮ้ยถึกชิบหายเอ้ยเผาเลยครับรออะไรอ่ะเผาไปเลยเนี่ยโอเคพระเจ้าก็ได้ตายไปที่เรียบร้อยแล้วและก็เหลือสิ่งสุดท้ายอีกเช่นเคยครับนั่นคือการระเบิดบ้านนั่นเองระเบิดอะไรดีนะเปลี่ยนระเบิดดีหรือเปล่าแต่ระเบิดอันอื่นเนี่ยเวลาจุดแล้วมันค้างอ่ะผมไม่ชอบอ่ะเอาเป็นแมสซีฟเหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้วแล้วแถมมันรัศมีความเสียหายมันก็กว้างด้วยแหละกว้างเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นดูครับว่าบ้านมันจะหายไปหรือไม่โอ้ว้าวมันหายไปหมดไม่เกือบหมดเลยเหลือแค่นี่ครับเหลือแค่บล็อกโง่ๆโอ้โหมันยังมีไอ้นี่ด้วยเว้ยเฮ้ยยังมีแปรงสีฟันอยู่ว่ะโอ้โหแต่บ้านมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคแฮกเกอร์คิดว่าแฮกเกอร์น่าจะล้างแคสสำเร็จแล้วบ้านใครวะดูดิมีใครมาเก็บศพยังถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคนมาเก็บศพไม่เป็นไรแฮกเกอร์รอได้นะแต่ก่อนที่แฮกเกอร์จะจากโลกนี้ไปโลกหน้าแฮกเกอร์ก็ขอเต้นส่งท้ายหน่อยละกัน